วันนี้นะคะเราก็มาเจอกันนะคะในโหมดของกักตัวทำอะไรดีกักตัวทำอะไรดีนะคะหลายคนนะคะอาจจะไปเป็นดาว TikTok ไปแล้วนะคะซึ่งเราเนี่ยคือไม่ถนัดเรื่องเต้นจริงๆแล้วก็คงไม่ไปในทางนั้นนะคะเราก็เลยจะมาทำอาหารกันนะคะเพราะว่าฝีมือการทำอาหารของเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดาจริงๆก็ทำได้เฉยๆนะคะก็คือแบบแค่ทำแล้วก็กินเองในบ้านอะไรอย่างนี้เนาะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนูหมูผัดเครื่องแกงกันค่ะมันจะเรียกว่าหมูผัดเผ็ดหรือหมูผัดเครื่องแกงหมูผัดเครื่องแกงแล้วกันค่ะเพราะว่าหมูผัดเผ็ดก็คือมันเผ็ดจากอะไรเราก็ไม่รู้แต่เนี่ยคือเราใช้เครื่องแกงในการทำให้มันเผ็ดก็คือเป็นหมูผัดเครื่องแกงค่ะใดๆก็คือความเครื่องแกงแล้วก็ความกะปิเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีติดตู้เย็นไว้อยู่แล้วนะคะก็คือแบบเอามาจากภูเก็ตแหละเพราะว่าเราเนี่ยพื้นเพเป็นคนภูเก็ตเนาะก็แบบหิ้วมาใดๆมานะคะมันก็จะมีทั้งเครื่องแกงที่ไว้ผัดแล้วก็เครื่องแกงที่ไว้ทำแกงเผ็ดแต่วันนี้เนี่ยพลอยจะทำเป็นผัดเผ็ดแล้วกันเพราะว่าไม่สบายอยู่นะคะก็คือกินเผ็ดแบบเป็นแกงแบบเผ็ดอะไรขนาดนั้นก็คือไม่ได้นะคะเราก็จะมีวัตถุดิบดังนี้นะคะก็คือพริกแกงนะคะเป็นพริกแกงที่ใช้ไว้ผัดนะคะแล้วก็จะมีกะปินะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลมีกระเทียมนะคะแล้วก็มีถั่วฝักยาวที่เพิ่งซื้อคือในหมู่บ้านมันจะมีรถเหมือนรถพุ่มพวงอ่ะรถที่แบบขายอ่ะเออนะกับข้าว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 นะแล้วก็ผักบุ้งเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยเป็นผักบุ้งไม่ใช่เพราะว่าคือผักบุ้งเนี่ยเป็นผักบุ้งที่ใช้ไปเมื่อเช้าเราใช้ไม่หมดนะคะคือเมื่อเช้าไปทำข้าวต้มกินแล้วก็ทำผัดผักบุ้งกินแล้วก็รู้สึกว่าผักบุ้งในผัดผักบุ้งเนี่ยมันเยอะเกินไปก็เลยกะจะเอาผักบุ้งที่เหลือเนี่ยมาทำเป็นผัดเครื่องแกงก็ยังต้องขอโทษกันอยู่นะคะที่พลอยพูดไปแล้วก็แบบต้องเว้นวรรคหายใจแล้วก็ต้องกลืนน้ำลายเพราะว่าก็คือยังไม่ได้หายดีนะคะโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะผักบุ้ง
ไปอุ่นข้าวมาแล้วก็ไปทอดไข่ดาวน่าทานน่าทานมานี่ไข่ดาวน่ากินมากนะแล้วก็เราก็จะมากินกันจ้ากินกันจ้าคือมันจะไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดมากเหมือนปกติที่พลอยกินนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพลอยยังกินเผ็ดมากไม่ได้นะคะเพราะว่าหมอก็ยังงดๆห้ามๆอยู่นะถั่วกรอบมากรสชาติโอเคสุดๆไปเลยสุดไปเลยครับร้อนแซ่บร้อนมากที่เห็นว่าทำจานยักษ์ขนาดนี้นะคะก็คือเราเอาไว้กินประมาณ 2-3 มื้อเพราะว่าพอจะกินเผ็ดได้แค่มื้อเช้ามื้อเที่ยงค่ะมื้อเย็นพอกินเผ็ดไม่ได้ร้อนข้าวร้อนลูกไข่เลยไข่น่ากินมากรสชาติแบบเผ็ดนำหอมเครื่องแกงแล้วก็หอมกะปิตามแล้วก็แบบมันไม่ได้มีความหวานจากที่ใส่น้ำตาลเลยอะพอใส่น้ำตาลลงไปแค่แบบตัดรสเฉยๆนะคะคืออากาศก็โคตรร้อนแล้วคือกินเผ็ดขนาดเนี้ยคิดดูดิเฮ้ยไม่ได้ป่ะคะคุณมีความสุขที่สุดของความอร่อยดูไข่แดงเยิ้มๆคือหอมเครื่องแกงกินได้แค่นี้
ยาหลังอาหารนะคะโอเคขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะก็อิ่มมากๆแล้วนะคะสำหรับการที่ทานมื้อเที่ยงไปเมื่อกี้นะก็พลอยก็มีแบบทานยามีอะไรด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมต้องแบบทานยาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ของเรานะเดี๋ยวเราลิงก์มาให้ตรงนี้แล้วกันนะคะว่าเราเนี่ยเป็นอะไรทำไมต้องทานยาทำไมต้องกินเผ็ดได้ไม่มากหรืออะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ใครที่แบบเห็นเราใช้เครื่องแกงแล้วก็กะปิอ่ะที่เราบอกว่าแม่เราแบบเอามาให้เราเอามาจากภูเก็ตอะไรเงี้ยก็สนใจก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะสอบเสียงกันหน่อยละกันว่าจากอยากจะบอกเอาไปทำกับข้าวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเผื่อว่าเราจะได้มาเปิดรับออเดอร์อย่างนี้เนาะเพราะว่าบอกว่าเครื่องแกงแล้วก็กะปิของที่ภูเก็ตเนี่ยก็คือหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะมันก็ถึงใจมากๆเลยแล้วก็ใครที่ work at home หรือ work from home อยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเลยแล้วก็เราจะได้ออกไปใช้ชีวิตกันข้างนอกได้อย่างสดชื่นสดใสในประมาณนี้เนาะก็วันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ทำเป็นเสร็จนะคะคลิปหน้าเราจะมาเจอกันนะคะในเรื่องราวของอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าคนหนึ่งเขาหน้าสดกันออกคลิปเราแต่ไม่เป็นไรเนาะมันก็เห็นกันจนชินแล้ว